สวัสดีค่ะวันนี้ห้างทองหวังยังมีสาขาหน้าอาชีวะนะคะจะมาแนะนำสินค้าสวยๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นสร้อยคอน้ำหนัก2สลึงนะคะหรือ 7.6 กรัมนะคะก็มาดูเส้นแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นงานเบ้นขั้นตุ้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานโปร่งกลางๆนะคะขั้นตุ้มเนี่ยตุ้มเขาจะเป็นงานจิกทรายนะคะจิกเพชรค่ะเป็นงานสวยอันนี้ใส่กับจี้ผ้านะคะสำหรับผู้หญิงนะใส่แล้วสวยมากเลยค่ะลูกค้าค่ะแล้วก็เส้นที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานเดิมๆเลยก็คือโซ่โป่งขัดเงาเป็นลายคดกิจค่ะแต่ว่าเป็นงานโป่งนะคะอันนี้ก็ใส่ประจำได้ไหมก็ใช้งานได้นะคะลูกค้าเพราะว่าเขาเป็นข้อเชื่อมทุกข้อเลยค่ะก็คือขัดยากค่ะแล้วก็สามารถคล้องผ้าได้ไหมคล้องได้นะแล้วก็ไปได้ทุกงานเลยค่ะแล้วก็เส้นที่3นะคะก็จะเป็นโซ่ทับลายนะคะโซ่ทับลายนี่ไม่มีสายนะคะเขาจะจิกหรือตัดลายให้เล่นไฟนะคะคือใส่แล้วสวยมากอันนี้สำหรับงานคล้องผ้าทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ15เซน16เซน17เซนก็มีค่ะแล้วก็เส้นที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายผ่าหวายขัดเงาค่ะอันนี้ก็สามารถใส่ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะคะอันนี้ลายไม่คมนะคะเป็นงานขัดเงาคือใช้งานได้ไม่บาดคอน้องนะคะใช้ได้ยันคนโตเลยนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็เส้นที่5นะคะก็จะเป็นงานโซ่ไข่ขัดเงานะคะอันนี้แข็งแรงตันทนทานใส่ประจำได้ใส่นอนได้ใส่อาบน้ำได้ค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูลายเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะมาหาเราได้ที่ห้างทองหวังอยากมีสาขาหน้าอาชีวะนะคะหรือโทรหาเราก็ได้ค่ะ056-312-276นะคะลายใหม่ๆเรามีเยอะค่ะเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ